วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวว่าเสรีอ้างสว.ไม่อยู่ใต้อานัตสองลุงอีกแล้วตั้งป้อมขยี้เศรษฐาปมซื้อที่ดินกับแจกเงินหมื่นเนื้อหาใจความนะครับนายเสรีสุวรรณพานนท์ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้พูดถึงทิศทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมนี้นะครับเสรีตอบว่าอย่างนี้ครับผมยังตอบไม่ได้นะครับว่าจะม้วนเดียวจบหรือเปล่าเพราะว่าต้องดูสถานการณ์หน้างานถ้าหากว่านายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยไม่ได้มาแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันดังกล่าวเนี่ยก็ต้องดูแล้วครับว่าคนที่จะมาชี้แจงแทนสามารถจะตอบข้อซักถามได้เคลียร์หรือไม่ทั้งเรื่องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาที่ถูกเปิดข้อมูลใหม่รายวันเนี่ยนะครับแล้วก็มีสว.อีกหลายคนนะครับที่จะซักถามเรื่องนี้ในวันที่22สิงหาคมนี้รวมไปถึงเรื่องนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทว่าจะเอาเงินจากไหนจะกระทบการบริหารราชการส่วนอื่นหรือไม่และจะหาเงินมาชดเชยได้อย่างไรสว.เนี่ยไม่ได้ตั้งแง่ขัดขวางโครงการนี้หรอกครับแต่อยากจะให้กระจ่างไม่ใช่เป็นการไปหลอกชาวบ้านเข้ามาแม้แต่พรรคเพื่อไทยเองก็ยืนยันว่าจะส่งชื่อนายเศรษฐาชิงนายกรัฐมนตรีแต่เป็นเรื่องที่ต้องไปประเมินให้ดีนะครับว่าจะเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมนี้ปมเรื่องการซื้อขายที่ดินของนายเศรษฐาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแหละครับแต่มันจะผิดเรื่องคุณสมบัติหรือจริยธรรมหรือไม่ที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตก็มีความเป็นไปได้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อนายกรัฐมนตรีในนาทีสุดท้ายก็ได้นะครับ